มาที่หัวหินนะครับในศึกเทนนิส Thailand Open 2020นะครับเจิ้งไซไซเต็ง4ของรายการจากจีนเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้ตามคาดขณะที่เพียงทานผลิพืชนักหวดขวัญใจชาวไทยตกรอบ2หลังจากที่แพ้ให้กับนักหวดสาวจากญี่ปุ่นครับเทนนิสหญิง WTA International Series Tournament รายการ GSB Thailand Open 2020 Presented by EA ที่ทูอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หญิงเดี่ยวรอบที่2หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายเจิ้งไซไซมือ4ของรายการมือ36ของโลกจากจีนชุดสีขาวเจอกับอึนชาวเหลียงจากไต้หวันปรากฏว่าเจิ้งไซไซเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับใช้เวลาแค่80นาทีเบรกเกมเสิร์ฟเอาชนะไป2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอเจอผู้ชนะระหว่างแพทริเซียมาเรียทิสมือ105ของโลกจากโรมาเนียและเซียวตีหยูมือ210ของโลกจากจีนอีกคู่ในรอบเดียวกันนะครับเพียงทานผลิพืชนักหวดขวัญใจชาวไทยเสื้อสีแดงเจอกับนาโอฮิบิโนะมือ8ของรายการมือ84ของโลกจากญี่ปุ่นคู่นี้เป็นไปตามคาดนะครับนาโอฮิบิโนะเอาชนะไปขาดลอย2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ1เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นกันด้านกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแข่งขันในวันนี้นะครับ2นักหัวสาวจากออสเตรเลียเอลีนาโรดิโอโนวาและสตอมแซนเดอร์สได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมย้อมผ้าขมพัดซึ่งเป็นผ้าพิมพ์ลายทำมือที่มีความละเอียดและมีอายุมากกว่า70ปีโดยสองคนได้หัดพิมพ์ลายลงบนผ้าขมพัดในลวดลายและสีสันที่นักหวดทั้ง2คนได้เลือกเองโดยทั้งคู่ต่างตั้งใจทำเป็นอย่างมากเมื่อเสร็จแล้วได้ลงวันที่และลงชื่อว่าเป็นผู้ทำผ้าผืนดังกล่าวด้วยตัวเองอีกด้วยนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพเกษดาเถื่อนเฉยรายงานจากทูอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์